สวัสดีครับผมไอซินโดนครับเย้คลิปนี้ไม่ได้มาเล่นกีตาร์นะฮะคลิปนี้ผมจะมาประกาศอย่างเป็นทางการนะฮะว่าผมกำลังจะกลับมาลดน้ำหนักอีกครั้งฮะเนื่องจากว่าสภาพตอนนี้นะฮะเริ่มอึดอัดตัวเองฮะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนทักว่าอ้วนขึ้นนะฮะผมเคยทำการลดน้ำหนักมาแล้วเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วนะฮะโดยที่น้ำหนักช่วงที่ผมก่อนลดเนี่ยประมาณ75นะครับแล้วก็ลดลงเหลือ65ใช้เวลา3เดือนฮะ3เดือนลงไป10กิโลฮะการลดน้ำหนักมันง่ายมากแต่ว่ามันทำจริงๆเนี่ยมันต้องใช้อาศัยแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้ามากนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยแฟนผมจ้างลดน้ำหนักนะครับผมก็เลยลดได้นะฮะแล้วคราวนี้ก็พอผ่านจุดนั้นมาแล้วพอทำงานเยอะก็รู้สึกว่าการกินเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้เรามีความสุขหรือเป็นการผ่อนคลายหรือว่าพักผ่อนนะฮะทำให้น้ำหนักค่อยๆขึ้นมานะจุดเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักล่าสุดของผมให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะชั่งด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันรวมน้ำหนักกล้องนะฮะโอเคน้ำหนักล่าสุดฮะ 76.2 นะฮะ 76.2 กิโลกรัมไม่โกงอยู่แล้วฮะผมไม่โกงอยู่แล้วนะฮะวันที่อัดคลิปตอนนี้คือวันที่31มีนานะฮะถือว่าเป็นฤกษ์ดีมากนะฮะเพราะกำลังจะเริ่มเดือนใหม่ผมตั้งเป้าไว้ว่าเดือนถัดไปคือเดือนเมษาเนี่ยนะฮะผมจะลดน้ำหนัก6กิโลนะฮะภายใน1เดือน6กิโลเลยนะเว้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำได้หรือไม่วันที่30เมษาเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะฮะผมจะทำให้น้ำหนักผมเหลือ70กิโลให้ได้ฮะเพื่อนๆคิดว่าผมทำได้หรือไม่ได้ฮะยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันมาใต้คลิปนะฮะว่าทำได้หรือว่าทำไม่ได้นะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทุกอาทิตย์เลยแล้วกันว่าน้ำหนักผมเหลือเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่มั่นใจตัวเองนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้ผมไม่มีแรงกระตุ้นแล้วก็ไม่มีแรงบันดาลใจหรือว่าไม่มีใครจ้างให้ผมลดน้ำหนักนะฮะแต่ว่าผมอยากจะลดเองยังไงฝากติดตามสำหรับการลดน้ำหนักของผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะฮะ